ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะวันนี้เราก็มองว่าตลาดน่าจะปรับตัวลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเพราะว่ายังมีสัญญาณขายเนื่องจาก RSI แล้วก็ Modify นะคะแล้วก็กราฟแท่งเทียนนี่เป็นแบบ Big Black นะคะมาปิดที่ระดับล่างสุดของวันนะคะแนวโน้มก็น่าจะเป็น Bearish นะคะแต่ว่าแนวรับเนี่ยจะเป็น EMA 25วันซึ่งใกล้เคียงกับ Fibonacci ที่ 38.2% นะคะประมาณ 1,020 จุดนะคะส่วนแนวรับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นประมาณ1014นะคะซึ่งเป็นโลของวันที่1ธันวาวันที่ตลาดเปิดแก็บเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นแนวรับตามระดับ30นาทีด้วยก็คือเป็น EMA 200ของกราฟ30นาทีแล้วก็ EMA 75ของกราฟ120นาทีเพราะฉะนั้นตรง1014เนี่ยคาดว่าน่าจะทำให้เกิดรีบาวระหว่างวันก็สามารถเก็งกำไรได้นะคะวันนี้ก็ยังมองเป็นแบบไซด์เวย์ดาวน์นะคะลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเดิมตัวรายตัวนะคะจะเป็นตัว Dtac นะคะก็มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นมานะคะหลังจากไปโลไว้แถวๆ74บาทนะคะเป็น77บาทนะคะแล้วก็ได้สัญญาณซื้อจาก RSI ขึ้นมาแล้วนะคะโดยที่ตัว Modified Stochastic เนี่ยก็เริ่มปรับตัวขึ้นนะคะช่วงสั้นเราก็คิดว่ามีโอกาสทดสอบไฮเดิมนะคะที่ 81.25 นะคะโดยที่วันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ 78.25 ถึง 77.50 นะคะ Cut Loss ที่ 76.50 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว BBL นะคะก็ราคาหุ้นเมื่อวานนี้นี่ไม่ได้ทำโลต่ำกว่าวันก่อนหน้านะคะทำให้กราฟแท่งเทียนเนี่ยเป็นรูปแบบของ Twitter's Bottom นะคะก็มีโอกาสลุ้นรีบาวกลับไปนะคะโดยมองแนวต้านไว้นะคะประมาณ155บาทแนวรับอยู่ที่151แล้วก็คัทลอสที่149ค่ะ ถัดมานะคะเป็นตัวอาซิมานะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยช่วงระยะสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างจะเป็นอัพเทรนด์นะคะแล้วก็ราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเครื่องมือ VAD นะคะที่อยู่เหนือเส้นศูนย์แล้วก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแนวโน้มก็ยังน่าจะไปต่อได้นะคะแนวต้านจะอยู่ที่บาท58ถึงบาท60แล้วก็แนวรับอยู่ที่บาท44ถึงบาท42นะคะคัทลอสที่บาท40ค่ะตัวสุดท้ายการบินไทยนะคะตัวนี้เป็นแนะนำขายนะคะเพราะว่าเมื่อวานกราฟแท่งเทียนเนี่ยเป็น bearish นะคะแล้วก็ปิดราคาปิดเนี่ยปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะลงมาปิดต่ำกว่าอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่ขึ้นไปยืนได้ไม่กี่วันเองนะคะเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify เนี่ยก็ให้สัญญาณขายออกมาพร้อมกันแล้วเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่คิดว่าน่าจะขายก่อนแล้วลงมารอรับใหม่ที่19.50 บาทนะคะส่วน Cut Loss เนี่ยจะอยู่ที่19บาทค่ะ